อะไรครับกับเข้าสู่บ้าน Modern Dance นะครับแหมในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมากๆแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ติดตามก็คือ2 Girl Group นั่นเองนะครับคือน้องผู้หญิงทั้ง6คนที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็มีความเหมือนที่แตกต่างก็คือใน1กลุ่มเนี่ยนะฮะจะมีผู้หญิงเหมือนกันหมดเลยเป็นสมาชิกผู้หญิงล้วนทั้ง3คนแต่ว่าแต่ละกลุ่มมีสไตล์การเต้นที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มนึงก็จะเป็นฮิปฮอปที่จะออกแนวเท่ๆนิดนึงแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นการเต้นที่เป็นฮิปฮอปแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับก็ดูว่าการพัฒนาการของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ Ladies and Gentlemen It's this leg. See this? Just practice the leg. Good, good. This one's just bounce like a constant. Okay. Hit the beat.สำหรับวันนี้ก็จำท่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะเพราะเพลงที่3ที่ครูทีมเพิ่งสอนไปมันจะเป็นแนวผู้ชายค่ะอาจจะยากนิดนึงในการทำฟิลแบบผู้ชายให้แข็งแรงค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงไม่รู้จะทำยังไงให้มันแข็งแรงAbout to witness something like no other. Sky gon' get dark, coon gon' suffer. Weak ass, yeah, gon' flubber. Boom, bang, boom, 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 boom. Ba, I guess on the eight. One, two. Just seeing the TV tonight. Where's the speaker? แต่เดี๋ยวเครียดอีกจำทำได้ก็อะไรแล้วก็ไม่รู้ได้ได้จากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายเก๋อ่ะจากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายยากมากเปิดได้ไหมเปิดไฟได้ไหม power สำหรับน้องก็แก้วนะคะวันนี้น้องก็แก้วไม่สบายค่ะแต่ว่าตอนครึ่งแรกค่ะน้องก็แก้วก็มารับท่าก่อนแต่ว่าน่าจะยังจำไม่ได้And the next step. I'm not for you. Push out all the time, doesn't he, man? I don't know if that's...อากาศมันเปลี่ยนบ่อยในห้องซ้อมมันหนาวมากเลยก็เลยพักก่อนให้มันหายดีๆแล้วจะได้ซ้อมเต็มได้ครับเอ้ยอีกแล้วOnly one, only one.
6 7 8จะว่าลบ40ปีเดียวโอ้ยช้าๆเลยเหรอจ๊ะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าทีมมันมี3คนนะคะเพราะเต้น2คนมันก็ดูแบบไม่ลงตัวแล้วแบบมันยังไม่เป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าเวลาซ้อม3คนเราจะได้รู้ว่าบล็อกต้องเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่าวันจริงเราก็ต้องแสดง3คนก็เลยพรุ่งนี้แบบต้องขอให้น้องก็แก้วหายไวๆคือพอต้องก้าวต้องทําก่อนแล้วค่อยแรงต้องเร็วๆตึกๆไม่ใช่พรมันต้องตึ๊ดๆแล้วขาอาการแล้วแบกอย่างเร็วตึ๊ดๆๆๆ You reach your arm out to the side. ตึ๊ดๆๆๆ The best line, I think. Here, give me the knee. ทุกวันนี้ถ้าตึ๊ดประมาณนี้ใช่ป่ะแต่นี่ตึ๊ดต้องเหนื่อยกว่านิดนึงใช่ Reach it out to the side. แต่มันก็ตรงคนหาก็ส่วนใหญ่ใหม่จะแบบว่าจะบอกเพื่อนว่าท่านี้แรงขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าให้ทำหน้ายังไงส่วนเรื่องลายอย่างเงี้ยจะต้องพึ่งคนอื่นมากกว่าค่ะเพราะว่าใหม่จะแบบเวลาเต้นจะเน้นฟิลลิ่งมากกว่าได้2เพลงแล้วค่ะ3กี่เพลง3ก็เพลงแรกเพลงนั้นไงแล้วก็เพลงของเจี๊ยบเพลงสวยแล้วก็เพลงของเจี๊ยบแล้วก็เพลงเมื่อกี้นะแต่ว่ามันมีแต่ท่อนทุกค่ะก็มันเข้ากันค่ะเข้ากันดีได้เหลือ2คนเองอ่ะทำไงดีคนนึงไม่สบายต้องให้เขาไปพักจะได้มีแรงเยอะจากเพลงแรกผู้หญิงสวยตอนนี้กลายเป็นผู้ชายแล้วใช่แล้วต่อไปจะขึ้นเครื่องบินไปประเทศอินเดียอันนี้อยู่ในนี้นะเอามาห้าเลยแปดแปดGao, Mai, and Jeb. It's the three girls, and there are three different styles. The first style is like sexy, pop dance. I wanted to give the three girls a chance to experience like working as a pop group or a backup dancer for the pop group or the pop singer, and how to dance like this, how to work together and do the same steps, exactly the same, very clean and like a backup performance.Also, they have to use their personality. I want them to find their sexy self, find how to come out on stage and perform with sexiness, but quality also. แบบไฮโซ then สวย แล้วก็ part two in the section is Janet Jackson, a little bit stronger, like very sharp, and still like a girl style. Jep, มาก่อนทีนี้ She come in the front for this part. And the third section style, then ผู้ชายKang Kang, hip hop, Mai go in the front for this part and she is the leader. And the last section we didn't work on yet is Bollywood section. So it's going to be just fun, up, beautiful three girls and a little bit style Bollywood, hip hop, pop mix. I think it's going to be a good chance for the girls to learn the step, practice the step together and really stick to the choreography they have to do that the choreographer asked for and,add the performance quality, add the performance level, and it's gonna be good.